ขอเจริญสุขสวัสดีญาติโยมท่านผู้ชมรายการทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBG TV อีสานทุกท่านวันนี้รายการแผนที่ชีวิตรายการธรรมะแบบพระๆก็มีโอกาสมาพบกับญาติโยมเช่นเคยในช่วงเดือนตุลาคมก็ถือว่าเป็นเดือนที่มีอุทกภัยใหญ่ได้เกิดขึ้นในหลายๆจังหวัดในประเทศไทยของเราจากพิษพายุโนรูบ้างเซินกาบ้างหรือว่าบางทีก็มีข่าวว่าพายุเนสาดบ้างอย่างนี้เพราะฉะนั้นวัดวาอารามต่างๆก็เลยประสบอุทกภัยในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานีก็มีหลายวัดวาอารามในเขตหลายอำเภอเลยก็จำนวนประมาณ80กว่าวัดตามสถิติในวัดที่ท่วมแบบ 100% ก็มีแบบที่เข้ามาท่วมในบริเวณริมวัดก็มีอย่างนี้ทางคณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับคณะสงฆ์ภาค10ก็ได้มีน้ำจิตน้ำใจเล็กๆน้อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือได้ไปเยี่ยมไปเป็นขวัญเป็นกำลังใจในวัดที่ถูกน้ำท่วมในหลายๆวัดในวันที่19เดือนตุลาคมก็ได้มีโอกาสในการออกไปเยี่ยมแล้วก็เป็นขวัญเป็นกำลังใจให้แก่วัดที่น้ำท่วม 100% อยู่3วัดโดยทั้งนี้ก็ได้มีคณะของท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดคุณณภักดิ์เทียนชัยได้เดินทางร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้บริหารของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานีโดยได้นัดหมายออกจากวัดมณีวนารามในวันที่19เดือนตุลาคมเวลาประมาณ 8:30 นในภาคเช้าพวกเราก็ได้รับความอนุเคราะห์จากทางปภ.นะคือป้องกันภัยป้องกันบรรเทาสาธารณภัยได้ให้รถเป็นรถขนาดใหญ่เลยสามารถที่จะเดินทางในถนนถ้าหากว่าน้ำไม่ท่วมสูงเกินไปเนี่ยก็จะสามารถที่จะเดินทางได้สะดวกสบายได้คล่องแคล่วก็เรียกว่าได้รับความสะดวกจริงๆตั้งแต่อยู่ในเขตอำเภอเมืองจนกระทั่งจุดนัดหมายของเราหลังจากที่ได้ขนสิ่งของอะไรต่างๆจะตุปปัจจัยกับปิยพันธ์ในการที่จะได้รวบรวมโดยจะเน้นเป็นส่วนของกับปิยพันธ์เล็กๆน้อยๆก็จะถือว่าเป็นกำลังใจได้ให้วัดที่เรียกว่าท่วม 100% เนี่ยเป็นเบื้องต้นเนี่ยวัดละ 5,000 บาทในวันที่19เนี่ยเราก็เดินทางไปที่อำเภอตระการพืชผลไปที่วัดท่าบ่อแบงวัดนี้เนี่ยก็อยู่ติดลำเซก็เรียกว่าถ้าปีไหนมีพายุมามีน้ำมามากอย่างนี้เนี่ยก็จะมีน้ำท่วมอุโบสถท่วมศาลาท่วมศูนย์อบรมหรือว่าศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ภายในวัดอันนี้ก็ถือว่า 100% เหมือนกันเป็นที่น่าเห็นใจเราไปในวันนี้น้ำเนี่ยได้ลดก็เห็นสภาพความเสียหายอะไรต่างๆอย่างมากมายจะต้องปัดกวาดจะต้องทำความสะอาดก็ได้ให้นโยบายแก่ท่านเจ้าคณะตำบลในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าวาดแล้วก็พระเลขานุการพระสงฆ์ไปในวัดพร้อมกับญาติโยมว่าหลังจากนี้ไปนะก็ช่วยกันทำความสะอาดวัดซึ่งทางศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์หรือว่าศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ก็อยู่ในวัดท่าบ่อแบงนั่นแหละคณะครูผู้บริหารท่านก็กำลังมาปัดกวาดมาทำความสะอาดอะไรต่างๆร่วมกันก็เป็นบรรยากาศของความร่วมแรงร่วมใจร่วมไม้ร่วมมือที่น่าอนุโมทนาชื่นชมเราก็ได้นำสิ่งของไปสิ่งของส่วนหนึ่งก็พระเดชพระคุณพระเทพศาสนพิบาลเจ้าคณะภาค14เจ้าวาดวัดไร่ขิงกรุงจังหวัดนครปฐมท่านก็ได้มอบว่าให้ท่านเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีได้เป็นภาระให้หน่อย
นะได้การนำสิ่งของอะไรต่างๆไปนะช่วยจัดการให้หน่อยก็แล้วกันท่านก็เรียกว่ามีกำลังนะได้มอบถุงยังชีพนะมาเพื่อการนี้เนี่ย270ถุงก็ได้นำไปที่บ้านท่าบ่อแบงเนี่ยเป็นบ้านเล็กๆนะก็นำไป70ชุด70ถุงนะก็เรียกว่าเพียงพอเพราะว่าหมู่บ้านนี้ก็จะมีครัวเรือนอยู่67ครัวเรือนก็สามารถที่จะเฉลี่ยเจือจานสามารถที่จะนำไปแล้วก็มอบให้ท่านเจ้าวาดมอบให้คณะกรรมการวัดทายกวัดแล้วก็ให้ท่านเจ้าวาดหลวงพ่อพระครูท่านได้ดำเนินการในการบอกว่าอย่างนี้นะนำไปแจกจ่ายก็แล้วกันบางทีก็เห็นใจญาติโยมช่วงนี้หลังจากที่น้ำลดแล้วเนี่ยก็สารวนอยู่กับการทำความสะอาดเก็บสิ่งเก็บของอะไรต่างๆในบ้านในเรือนที่มันกระจัดกระจายกันไปน่าเห็นใจเนี่ยช่วงนี้ก็ต้องทำกันอย่างเต็มที่เรียกว่าเป็นช่วงที่เหน็ดเหนื่อยเพราะได้เห็นความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างมากมายนั่นก็คือจุดที่เราไปที่บ้านท่าบ่อแบงวัดท่าบ่อแบงตำบลขำเปี้ยอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีและหลังจากนั้นเราก็เดินทางต่อก็ด้วยความที่มีรถคันใหญ่ๆเนี่ยที่สามารถที่จะเดินทางไปได้สะดวกสบายคือไม่ได้มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องว่าน้ำจะขังขนาดไหนอย่างเงี้ยถนนหนทางก็สามารถที่จะเดินทางไปได้สะดวกสบายก็เลยได้เดินทางต่อจากจุดวัดบ้านท่าบ่อแบงก็เข้าไปเส้นสะพือแล้วก็ไปเส้นน้องเป็ดเข้าไปม่วงโคนไปที่โน่นอำเภอตาลสุมนะก็ไปที่บ้านโนนงามปากห้วยวัดโนนงามแต่ว่าอยู่ที่บ้านปากห้วยอยู่แถวนั้นก็ตำบลตาลสุมนี่ก็วัดก็ท่วม 100% เหมือนกันบริเวณภายในวัดเนี่ยมันอยู่ติดริมแม่น้ำมูลพอดีเลยได้นำกับปิยพันธ์มาจากสำนักงานเจ้าหน้าจังหวัดแล้วก็สำนักงานเจ้าหน้าภาคพร้อมกับสำนักงานพระพุทธศาสนานะหยิบนี่ๆตรงนี้กลับไปก่อนครับเนี่ยนะดูแลนะดูแลหลวงปู่ด้วยรับไปรับท่านไปทีนี้ท่านผู้อำนวยการมอบให้ท่านผู้ใหญ่ที่ผู้ใหญ่บ้านท่านผู้ใหญ่จุดที่สองที่เรามาวันนี้ก็คือที่วัดโนนงามตำบลตาลสุมอำเภอตาลสุมจังหวัดอุบลราชธานีในวัดแห่งนี้ก็เรียกว่าน้ำท่วม 100% เช่นเดียวกันจึงได้มีคณะสงฆ์ได้มาร่วมกันแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นจากท่านเจ้าคณะภาค14พระเดชพระคุณพระเทพศาสนพิบาลวันนี้ก็มีท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพร้อมคณะผู้อำนวยการกลุ่มท่านเปิ้นปิดคุณสมศักดิ์แล้วก็คุณชาคลินหลายๆท่านก็ได้มาร่วมอันนี้ก็ถือว่าเป็นน้ำจิตน้ำใจในส่วนเบื้องต้นเพื่อที่จะให้กำลังใจโดยเฉพาะญาติโยมก็ดูแลวัดวาอารามด้วยดีนะวันนี้ก็มีท่านพระมหาสาครรองเจ้าคณะอำเภอตาลสุมพร้อมกับพระภิกษุสามเณรก็ได้มาทำหน้าที่นะก็มอบท่านพระมหาสาครแทนนะเนี่ยสาธุนะก็ดูแลได้ทราบว่าได้ออกพื้นที่ตลอดนะครับผมของอำเภอนี้ก็จะมีวัด3วัดคือวัดดอนรังกานาห้วยแคนแล้วก็ที่โนนงามก็ที่นี่เนี่ยท่านผู้ใหญ่บ้านท่านกับชาวบ้านมาท่านผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้หญิงนะเก่งมากนะได้ดูแลก็ขออนุโมทนาขอบคุณนะท่านผู้ใหญ่นะขอบคุณมากๆเลยอนุโมทนาเราเห็นภาพนะเนี่ยเห็นภาพพระเนนกี่รูปหลวงพ่อพระ6เนน2ครับพระ6เนน2ต้องขอเป็นกำลังใจให้นะผู้ใหญ่นะดูแลชาวบ้านลูกบ้านด้วยดีต้องดูแลนะครับอาจจะได้เดินทางต่อนะฮะเราจะได้เดินทางต่อคงไม่ต้องขึ้นเรือแล้วก็รายงานความเสียหายอะไรต่างๆไปที่สำนักงานพุทธเด้อก็เพิ่งออกจากโรงพยาบาลมีกำลังใจนะพ่อนะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยบูรณะปฏิสังขรณ์ไปเสียหายมากอยู่หรอกโดยเฉพาะเมื่อไรก็เดี๋ยวอย่างนี้ว่าน้ำมันลดแล้วโทรบอกผมนะรถเรียบร้อยแล้วทำความสะอาดวันไหนโทรบอกนะเดี๋ยวให้ผู้ใหญ่โทรบอกทางสำนักงานพุทธอาจจะออกมาร่วมโดยเฉพาะขอรถฉีดน้ำอะไรต่างๆมาทำความสะอาดเนาะ
ผู้ใหญ่เอากำลังจากไหนมาช่วยจิตอาสาใช่ไหมอ๋อจิตอาสาก็ไม่เป็นไรนะพ่อนะมีกำลังใจสาธุดีแล้วเอาเราจะได้เดินทางต่อสภาพล่องลอยอะไรต่างๆก็ยังไม่หมดน้ำยังไม่หมดเพียงแต่ว่าน้ำไม่มาท่วมบ้านเรือนชาวบ้านแต่ว่าวัดเนี่ยมันอยู่ในที่ลุ่มแล้วก็อยู่ริมแม่น้ำมูลพอดีนี่ก็ท่วม 100% ท่านเจ้าวาดก็แหมในช่วงที่น้ำท่วมท่านก็อาพาธพอดีเลยทั้งสองวัดนะก็คือที่วัดท่าบ่อแพงก็เหมือนกันท่านเจ้าวาดก็อาพาธออกจากโรงพยาบาลในวันที่มีพายุเข้านะก็ไปที่โรงพยาบาลได้ทันก็ได้เข้าไปเยี่ยมพอมาที่วัดโนนงามเนี่ยก็เหมือนกันหลวงพ่อพระครูแหมเป็นโรคอะไรไม่เป็นโรคทันสมัยซะด้วยติดโควิดว่ะก็เลยต้องไปอยู่ที่โรงพยาบาลโอ้ยก็ขวนขวายนี่ก็ห่วงใหญ่ได้โทรศัพท์ถามได้สอบถามอะไรต่างๆความเป็นอยู่ท่านเราก็ห่วงใยท่านก็ห่วงใยเราในช่วงที่น้ำมันมามากๆเนี่ยบอกท่านเจ้าคุณอย่ามาเลยอันนี้ได้เคยเล่าให้ฟังหลวงพ่อพระครูท่านมีความห่วงใยมีความรักในกันและกันเรียกว่าเคารพนับถือกันท่านก็อายุมากแล้วในวันที่ไปท่านก็กำลังรักษาอาการอยู่กับบ้านโยมคืออยู่หน้าวัดพอดีเลยญาติโยมก็รู้มีท่านผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนงามเนี่ยบ้านปากห้วยเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้หญิงก็เก่งเหมือนกันท่านรับแขกรับคนที่เดินทางมาจากทั่วสารทิศแต่ว่าปีนี้ความช่วยเหลือก็ค่อนข้างจะน้อยหน่อยแต่พอเห็นคณะของเจ้าคณะจังหวัดได้นำถุงยังชีพไปก็มีกำลังใจขึ้นมีท่านรองเจ้าคณะอำเภอท่านพระมหาสาครได้มาถวายการต้อนรับก็บอกว่าเอาแบบง่ายๆก็แล้วกันมาร่วมการร่วมงานไม่มีพิธีรีตองอะไรคือไปแต่ละแห่งเนี่ยไม่อยากจะให้ไปจัดพิธีมีการทำกล่าวรายงานอะไรต่างๆไม่อยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นคือไปแล้วเนี่ยก็นำถุงยังชีพนำจตุปัจจัยไปมอบแล้วก็เอ้าอย่าไปพูดอะไรมากเลยเพราะว่ามันเสียเวลาให้เขาได้ทำการทำงานให้เขาได้มีชีวิตที่เรียกว่ามีความเป็นปกติสุขไวๆเนี่ยอย่างนั้นไปที่วัดโนนงามนี่ก็เหมือนกันไม่ต้องไปทำพิธีอะไรมากแล้วก็เอาสิ่งของวางไว้บนโต๊ะนะกี่ชุดนะอย่างที่วัดโนนงามเนี่ยก็จำนวน50ชุดก็บอกว่าผู้ใหญ่บ้านนะดูแลนะแล้วก็มอบพระที่เป็นพระลูกวัดของวัดโนนงามเพราะว่าหลวงพ่อท่านก็อาพาธอีกอย่างหนึ่งท่านก็เพิ่งหายจากโควิดไม่แน่ว่าเนี่ยโควิดมันจางไปหรือยังเราก็ไม่กล้าเข้าใกล้ท่านเหมือนกันก็พูดกันห่างๆก็เรียกว่าให้กำลังใจแก่กันและกันยิ้มแย้มแจ่มใสดีก็ไม่เป็นไรก็เซฟก็ป้องกันกันนั่นก็เป็นแห่งหนึ่งที่น้ำท่วม100%เลยคืออำเภอตาลสุมเนี่ยกับเป็นอำเภอเล็กๆก็จะมีวัดที่น้ำท่วม 100% เนี่ยจะมีวัดดอนรังกาแห่งหนึ่งแล้วก็จะมีน้ำห้วยแคนแล้วก็ที่วัดโนนงามบ้านปากห้วยเนี่ยละก็เป็นวัดที่น้ำท่วมเป็นประจำสม่ำเสมอหลังจากนั้นเราก็ออกเดินทางนะแหมการเดินทางก่อนจะมาถึงอำเภอพิบูลมังสาหารเนี่ยก็ถ้าเป็นรถเล็กๆเนี่ยก็ในช่วงของวันที่19เนี่ยอย่ามาเลยเรียกว่าเนี่ยข้ามน้ำท่วมถนนเนี่ยน้ำยังท่วมขังอยู่ก็ประมาณครึ่งเข่าพอดีเลยล่ะดีว่ารถเราเนี่ยมันเป็นรถขนาดใหญ่ก็เลยสามารถที่จะเดินทางก็ถามเจ้าหน้าที่ปภ.ที่ติดตามมาด้วยสองท่านบอกว่าเราจะไปได้ไหมมีความปลอดภัยไหมมีความเสี่ยงอะไรต่างๆไหมก็บอกว่าถ้าขนาดนี้น้ำถ้าหากว่าเรามองไปที่ถนนแล้วเห็นเขาขีดอะไรไว้เนี่ยมีเครื่องหมายไว้อย่างเงี้ยก็สามารถที่จะเดินทางได้ก็ทุลักทุเลอยู่พอสมควรก็เลยได้มาฉันเพลกลางทางมาฉันเพลที่กลางทางเตรียมอาหารการขบฉันไว้แล้วก็คณะที่เดินทางมาก็ได้รับประทานอาหารกันในรถก็สบายๆนะเป็นการไปทำบุญแบบสบายๆแล้วก็เดินทางมาที่จุดที่3ของวันที่19เดือนตุลาคมก็คือที่วัดศรีสว่างบ้านไร่ใต้ตำบลไร่ใต้อำเภอพิบูลมังสาหารโดยวัดนี้เนี่ยถ้าจะพูดแล้วเนี่ยมา 2-3 ครั้งแล้วในช่วงของน้ำท่วมเนี่ยมาตั้งแต่น้ำยังไม่ท่วมก็เดินมาจากบ้านพักยาเดินมาถึงวัดนี้ก็น้ำก็เริ่มมาแล้วก็มาอีกรอบหนึ่งก็ร่วมกับคณะ
ของฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ซึ่งเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาตีลาจารย์ท่านได้มอบหมายให้เลขานุการของท่านได้มาร่วมคณะในวันนั้นก็วันนี้ได้มาที่วัดศรีสว่างซึ่งบรรยากาศเนี่ยไม่เหมือนตอนน้ำท่วมแล้วตอนนี้น้ำลดเกือบจะ 100% แต่ก็ยังมีร่องรอยของความเสียหายแล้วก็ยังมีเขตที่น้ำยังอยู่วันนั้นก็โอ้โหนี่ดินทั้งนั้นเลยความเสียหายก็คงจะมากพอสมควรอันนี้มีแต่ดินทั้งนั้นเลยเนาะเป็นดินลักษณะนี้ครับโอ้ยดินลักษณะอย่างนี้นี่ก็ได้เห็นภาพว่าปีนี้ค่อนข้างจะหนักจริงๆแต่ด้วยความร่วมไม้ร่วมมือตอนนี้ชาวบ้านกำลังทำความสะอาดนี่คือสภาพมันจะเป็นอย่างนี้นั่นน่ะเจ้าวาดนอนอยู่ชั้น2เนี่ยๆกลัวจังกลัวน้ำเนี่ยเนี่ยท่านผู้อำนวยการน้ำมันขึ้นไปท่วมข้างบนเลยนะท่วมข้างบนแล้วก็พระก็เอาเตียงมาต่อไม่น่าเชื่อว่ามันจะลงน้ำลดลงเร็วมากเลยก็ดีใจละลดไวก็ดีใจเนี่ยคือสภาพคือ 100% ไงเนี่ยกลั่นน้ำใช่ไหมเนี่ยตรงนี้นะกลั่นน้ำเนี่ยท่านผู้อำนวยการเนี่ยกลั่นน้ำไม่ยอมออกจากกุฏิเนี่ยฮะเป็นไงตกลงมันท่วมถึงเตียงไหมฮะเหรออ๋อเหรอเอาอีกไหมปีหน้าแล้วแต่มันแล้วแต่มันปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย75นะเอาแล้วน้ำมันท่วมมันอะไรทำไมไม่กลัวเลยโอ้สิกลัวไม่มันเป็นตะกัวอ๋อมันไม่เป็นตะกัวคือถ้ามันมาก่อนลอยน้ำเล่นนะเนาะอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละว่างั้นก็เดี๋ยวเดินดูความเสียหายของเนี่ยต้นไม้ไม่ตายเนาะมันก็ทนดีเหมือนกันนะก็แสดงว่าดินมันจะสะสมกันอย่างนี้เนาะท่านเบียร์เนาะมาจากลำโดมเนาะนี่ก็มาเป็นขวัญเป็นกำลังใจแม่หลวงพ่อเดี๋ยวไปหาหลวงพ่อหน่อยหลวงพ่อมิดศีรษะหลวงพ่อเลยมาทีแรกยังเหลือแต่คอพอมารอบสองเรียกว่ามิดเสียนพระเสียนหลวงพ่อเลยนี่ก็เป็นบรรยากาศของความเสียหายแต่ด้วยความที่ชาวบ้านเนาะได้ดูแลช่วยกันจึงทำให้ได้มีการทำความสะอาดค่อนข้างจะไวอยู่พอสมควรนี่ก็ยังได้ปาลบไว้ว่าน่าจะยกหลวงพ่อให้สูงเดี๋ยวยกให้สูงกว่าน้ำท่วมนะให้หลวงพ่อสูงถ้าน้ำมาอีกก็ปล่อยหลวงพ่อใหญ่นะนี่แหละต้องยกหลวงพ่อให้สูงโอ้ยหลวงพ่อมาเยี่ยมอีกแล้วนะตอนนี้หลวงพ่อนะโอ้ยมาทีแรกก็ขนาดเท่านี้ท่านผู้อำนวยการพอมารอบสองมิดเสียนเลยมิดเสียนเลยนี่ก็เป็นความเสียหายที่มากเหมือนกับปี2562วันนี้ก็เลยได้มาร่วมกับคณะของท่านผู้อำนวยการท่านณภักดิ์เทียนชัยมาเพื่อที่จะกราบขอพรเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขว่าก็อย่าให้น้ำท่วมบ่อยนะหลวงพ่อนะป้องกันไว้บ้างนี่น้ำข้างบนนี่ก็ท่วมหมดท่านผู้อำนวยการขึ้นมาใช่ๆถึงบันไดเลยถึงบันไดเลยใช่ใช่มากกว่าเดิมมากกว่าเดิมโยมปีนี้พูดถึงตรงนี้เลยเรียบร้อยอันนั้นเรายังมาขึ้นตรงนี้นะคะนี่ก็มาน้ำขึ้นเต็มอ๋อเจ้าค่ะวันนั้นมากับท่านเจ้าคุณมงคลวชิรากรพระครูพิพิธวัดระฆังกับท่านพระครูปลัดจิรวัตรก็มาเดินดูเดี๋ยวสักครู่เราค่อยขึ้นไปที่อุโบสถเดี๋ยวเดินดูรอบบริเวณวัดนะก็ญาติโยมมาช่วยดีที่นี่เขาดีญาติโยมมาช่วยนี่ก็แล้วสิ่งของที่อยู่ภายใต้นี่ไม่หายไปอะไรไม่มีอะไรลอยไปกับน้ำเนาะ
ครับไม่มีครับอยู่ข้างในครับก็ตอนนี้ก็ทำความสะอาดบิ๊กคลีนนิ่งอะบิ๊กคลีนนิ่งเดย์คลีนนิ่งจะยากเนาะพระอาจารย์ต้องเอาดินออกแดดแก้ปัญหาตรงดินนี่ก่อนอ๋อเนี่ยถ้าไม่ทำตรงนี้ออกเนี่ยสภาพห้องน้ำมาวันนั้นก็มิดเลยก็ต้องอ้อมมาอ้อมจากทางโน้นมาเรือของชาวบ้านเรือของปอพอด้วยลำโดมนี่ยังมีร่องรอยของความเสียหายก็ดีนะเนี่ยท่านผู้อำนวยการเห็นไหมที่ลักษณะจิตอาสาลักษณะช่วยชาวบ้านเนาะนี่ห้องน้ำเนี่ยต้องล้างทำความสะอาดนะเมื่อกี้นี่ปอพอยังพูดอยู่บอกว่าหนักนะนี่ลำคาญที่สุดก็คือตรงทำความสะอาดนะที่ดีใจก็คือไม่มีคนประสบอันตรายไม่มีอุบัติเหตุไม่มีอะไรเลยปลอดภัยจ้างมันเถอะอย่างนั้นแต่ว่าอย่าบ่อยนักนะนี่คือรถมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านที่มาช่วยงานเหรอแล้วก็มาทานข้าวอาหารเนี่ยใครเลี้ยงเนี่ยญาติโยมช่วยกันเหรอก็ดีนั่นอ่ะก็วันนี้ท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานีท่านณภักดิ์เทียนชัยมีคุณพรเพลินพิษน้อยคนดีผู้อำนวยการกลุ่มแล้วก็คุณสมศักดิ์สิริสวัสดิ์คุณชาคลินได้มาเห็นชาวบ้านมีความร่วมแรงร่วมใจร่วมไม้ร่วมมือก็เลยอดไม่ได้ก็เลยจับไม้กวาดจับไม้ถูเพื่อทำความสะอาดร่วมนะก็เป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆเป็นกำลังใจว่ามีข้าราชการผู้ใหญ่ในจังหวัดนะสำนักงานพุทธก็ถือว่าเป็นข้าราชการผู้ใหญ่ท่านมาแล้วก็มีทาง NBT เนี่ยมีแต่ถ่ายรูปคนอื่นนะคุณสุดใจสุขสายปีนี้ไม่ยอมมากับเจ้าคณะจังหวัดตามปกติก็จะมาเยี่ยมแล้วก็มาบันทึกภาพวันนี้ก็ได้มาน้ำลดลงเกือบจะ 100% แล้วยังมีภาพของความเสียหายอยู่บ้างแต่ว่าก็ถือว่าน้ำลดลงเร็วเนี่ยก็จะได้ช่วยกันอย่างนี้แหละจะเป็นบรรยากาศเนาะถ้วยโถโอชามเป็นไงหลวงพี่อยู่ข้างบนทั้งหมดเนาะเป็นแค่บางส่วนเขาลงมาขึ้นบนสลับถ้วยโถชามนี่คือสภาพของวัดหนึ่งที่อยากจะให้ท่านทั้งหลายได้เห็นว่าน้ำท่วม 100% แต่ก็ดีกว่าทางอำเภอวาลินกับอำเภอเมืองเพราะน้ำที่นี่ค่อนข้างจะลดลงเร็วแต่ว่าเมื่อวานนี้ผมไปที่อำเภอวาลินชำราบก็ยังมีสภาพของน้ำเต็มเลยนะ2เมตร3เมตรอยู่เมื่อวานนี้นะวันนี้ก็เช่นเดียวกันก็เลยอยากจะออกมาเยี่ยมมาเป็นขวัญเป็นกำลังใจให้นี่ก็เป็นเรื่องของการช่วยนะคือชาวบ้านเนี่ยจะเป็นจิตอาสาเองนะเรียกว่าไม่ต้องไปพูดอะไรมากก็รู้กันเลยว่าระดมสรรพกำลังของชาวบ้านมาช่วยกันเลยเนี่ยวันนี้ก็เป็นวันแรกได้ทราบจากโยมว่าวันนี้เป็นวันแรกก็เลยได้เห็นภาพโอ้โหเนี่ยก็มาเห็นก็ดีใจที่จริงก็โทรศัพท์ถามพระที่อยู่ภายในวัดเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดแล้วก็เป็นเลขานุการเจ้าคณะตำบลท่านก็ให้ข้อมูลก็บอกว่าน้ำหลังจากที่ไม่มีพายุไม่มีอะไรมาอย่างเงี้ยแถวลำโดมเนี่ยลำโดมใหญ่น้ำก็ค่อนข้างจะลดไวพอเรามาที่นี่เราก็ได้มาเห็นบรรยากาศของความร่วมแรงร่วมใจนำสิ่งของมาเหมือนกันนำจตุปัจจัยกับปิยพันธ์เล็กๆน้อยๆแล้วก็นำถุงยังชีพก็เหมือนกับทุกแห่งที่ไปก็จะมีถุงยังชีพเนี่ยที่จะมาวัดไร่ใต้หรือว่าวัดสีสว่างได้เนี่ยตอนที่เดินทางมาเนี่ยเส้นทางเข้ามาตอนที่จะเข้าบ้านสร้างแก้วเนี่ยก็โอ้โหเนี่ยถนนก็เรียกว่าน้ำยังขังเนี่ยอยู่พอสมควรถ้าเป็นรถเล็กๆก็ไม่ได้ละ
ก็จะต้องเป็นรถใหญ่ๆก็มาร่วมเป็นกิโลเมตรเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ได้มาเห็นที่วัดไร่ใต้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือความเข้มแข็งของชุมชนของชาวบ้านเขาได้มีการทำความสะอาดมาเป็นจิตอาสามีการมาทำบุญอะไรต่างๆร่วมกันก็เรียกว่าเป็นขวัญเป็นกำลังใจที่ดีงามเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็ถือว่าได้มีโอกาสมาเยี่ยมวัดต่างๆได้ครบในวันที่19เดือนตุลาคมก็ต้องขออนุโมทนาในน้ำใจของญาติโยมของชาวบ้านในแต่ละหมู่บ้านถ้าจะว่าแล้วในวัดต่างๆที่เราไปมาเนี่ยตอนนี้ยังทำความสะอาดอะไรต่างๆไม่ได้เลยเนี่ยในรอบนอกเนี่ยยังทำบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ไม่ได้แต่ว่าเดชบุญที่วัดศรีสว่างเนี่ยบ้านไร่ใต้เนี่ยตอนนี้ก็เริ่มจะทำบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ในวันที่เรามาเนี่ยก็บอกว่าเป็นวันแรกที่ได้มาดำเนินการมีความร่วมไม้ร่วมมือของชาวบ้านมีจิตอาสามีท่านผู้ใหญ่บ้านท่านก็ได้มากำกับดูแลมาช่วยเหลือเรียกว่าในบ้านตัวเองก็ท่วมละท่วม 100% แต่ว่าเมื่อภายในบริเวณวัดของเราเนี่ยถ้าหากว่าวัดมันชำรุดทรุดโทรมเนี่ยก็จะมีความรู้สึกไม่สบายใจก็ได้มาทำความสะอาดที่บริเวณภายในวัดอย่างนี้มันก็มีความสุขใจขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยญาติโยมสาธุชนทุกท่านในปี2565เนี้ยสิ่งที่เป็นความสูญเสียนี่ล่ะอยากจะให้มาดูตอนที่เนี่ยน้ำลดแล้วเนี่ยส่วนมากจะไม่ค่อยมีคนมาเยี่ยมน้ำลดแล้วเนี่ยพอมาเยี่ยมแล้วก็เห็นว่ามันต้องมีการทำการบูรณะปฏิสังขรณ์มีการขัดเนี่ยอย่างโบสถ์เนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยนี่ก็คือความสูญเสียเลยนะเนี่ยสีอะไรต่างๆเนี่ยมันชำรุดทรุดโทรมไปหมดเลยเนี่ยกลั่นน้ำเนี่ยที่เป็นเนี่ยนะก็คือน้ำเนี่ยมันท่วมอยู่ถึงจุดนั้นเลยนะทั้งอุโบสถทั้งกุฏิสังศาลาการประเรียนปีนี้เนี่ยสูงเป็นพิเศษก็เรียกว่าท่วมมิดเลยเนี่ยอันนี้แหละจะต้องมาขัดนะจะต้องมาขัดมาทำความสะอาดอะไรกันเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนกว่ามันจะมีความเป็นปกติเนี่ยเรายังเห็นแต่โคลนต้มยังเมื่อเช้าเนี่ยก็ได้เดินไปที่บริเวณตรงน้ำขุ่นๆเลยนะเนี่ยส่วนมากจะเป็นโคลนเป็นหล่มเป็นเลนเป็นต้มเนี่ยก็จะต้องใช้รถไถออกไปแล้วก็ใช้น้ำดันเดชบุญว่าที่วัดนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีความพร้อมคือหลวงพี่เบียร์เนี่ยท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสเนี่ยท่านเตรียมพร้อมตลอดเลยในช่วงที่ไม่มีไฟท่านก็มีโซล่าเซลล์เนี่ยก็จะมีโซล่าเซลล์มีอันซีนไทยแลนด์ซีรีส์อันซีนนิวอันซีนของท่านน่ะล่ะนะที่เรียกว่าอยู่ในบริเวณภายในวัดจะมีความสว่างไสวท่ามกลางความมืดท่านก็มีแสงโซล่าเซลล์เนี่ยท่านก็มีการบรรยายภาพต่างๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นความที่เรียกว่ามีการเตรียมความพร้อมเนี่ย3ปีนะเนี่ยมันไม่นานเลยนะ62มา63 64 65พอ65ก็เอาอีกแล้วหนักกว่าปี62อีกนะก็มาทำความสะอาดกันอีกแล้วเนี่ยต้องมาขัดมาถูต้องมาทาสีอะไรต่างๆใหม่ไม่รู้จะทำยังไงอย่างพระพุทธรูปเนี่ยมีองค์หนึ่งอ่ะที่ได้ปรารภไว้ว่าเดี๋ยวบอกชาวบ้านบอกว่าเดี๋ยวพวกเราช่วยกันนะทำเป็นแท่นสูงเลยให้ศูนย์ไม่ให้น้ำท่วมหลวงพ่ออีกแล้วเนี่ยได้ขอพรจากหลวงพ่อบอกเดี๋ยวยกให้มันสูงขึ้นไปถ้ายกขึ้นสูงแล้วน้ำยังมาท่วมอีกก็ปล่อยหลวงพ่อก็แล้วกันเนี่ยเพราะว่าเนี่ยนั่นแหละมันทำแท่นนะทำแท่นขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะได้มีการป้องกันนะหลวงพ่อก็ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันนะขนาดน้ำมาแรงๆหลวงพ่อก็นั่งนิ่งอยู่ได้นะไม่ต่อว่าไม่อะไรใครนิ่งนะหลวงพ่อมีความงดงามก็คงจะต้องมาบูรณะปฏิสังขรณ์แล้วก็ทำแท่นให้หลวงพ่ออันนี้ก็ให้ช่างเขาไปประเมินก็แล้วกันว่าราคาถ้าทำแท่นสูงขึ้นมาเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะเดี๋ยวค่อยมาช่วยกันอาจจะระดมสรรพกำลังถ้าทำถวายหลวงพ่ออาจจะไม่มีน้ำมาท่วมอีกก็ได้ต่อไปเนี่ยเขาอาจจะเบี่ยงเบนหรือว่ากระแสน้ำอาจจะไม่เข้ามาในลำโดมใหญ่อย่างเงี้ยเนี่ยลองทำถวายหลวงพ่อลองดูจะเป็นอย่างไรก็ค่อยว่ากันก็นี่แหละอยากจะฟังท่านหลวงพี่โกศินฉายา
ปุญญาทีโปปุญญาทีโปพระโกศินปุญญาทีโปเนี่ยอันนี้เป็นผู้ช่วยเจ้าวาดแล้วก็เป็นเลขานุการเจ้าหน้าตำบลเรียกแต่หลวงพี่เบียร์หลวงพี่เบียร์อันนี้เข้มแข็งมากนะไม่อ่อนไม่ล้าไม่เหนื่อยแต่ก็บ่นใน Facebook เหมือนกันบอกจะไม่มีความเหนื่อยจะไม่มีความล้าว่างั้นแต่ทุ่มเทแรงกายแรงใจดูแลวัดนะกับพระที่อยู่ภายในวัดเพราะว่าท่านเจ้าวาดท่านก็ไม่ค่อยแข็งแรงก็ทำหน้าที่ในการดูแลวัดรักษาวัดเนี่ยยังเห็นร่องรอยของความเสียหายเยอะเลยนะแต่ว่าก็ต้องใช้เวลานะต้องทำจิตทำใจก็อยากจะฟังท่านว่านะหลังจากที่น้ำลดตอนน้ำที่มันท่วมเนี่ยเราไม่อะไรละตอนนี้ปล่อยมันไปผ่านไปแล้วหลังจากน้ำลดเนี่ยจะทำอย่างไรแล้วก็มีความต้องการอะไรแล้วก็อยากจะให้ทางฝ่ายบ้านเมืองได้ช่วยอะไรบ้างคณะสงฆ์ได้ช่วยอะไรบ้างแต่ว่าที่ดีใจนะดีใจมากเลยก็คือชาวบ้านเนี่ยที่นี่เขารู้งานเนี่ยมาขัดมาถูมาทำความสะอาดบริเวณวัดทั้งหมดเลยโอ้โหมันน่าชื่นใจแต่ว่าก็อยากจะฟังจากท่านพระโกศินปุญญาทีโปเนี่ยแหละว่าสภาพที่เป็นอย่างเนี้ยประสบการณ์ที่เคยผ่านมาปี2562เนี่ยประสบการณ์ทำให้ท่านมีความเข้มแข็งขึ้นนะท่านจะได้บูรณะปฏิสังขรณ์ทำความสะอาดอะไรต่างๆจะใช้เวลาอย่างไรขอได้ฟังจากหลวงพี่โกศินปุญญาทีโปขอนี่หมดหลวงพ่อครับทางวัดก็จะมีการทำความสะอาดก่อนเบื้องต้นแล้วก็เชิญชาวบ้านนี่ไม่ต้องบอกเพราะว่าเขามาทำเองเขาจะรู้เป็นความสามัคคีของชาวบ้านของเราก็มาทำความสะอาดประมาณเดือนน่าจะเสร็จครับแล้วก็จะมีการทาสีใหม่ก็ประมาณหลวงพ่อผมก็สิ่งที่สีเนี่ยปี2562ที่ผ่านมาใช้สีหมดไปประมาณเท่าไหร่หมดเยอะมั้ยมีเจ้าภาพทั้งหมดครับหลวงพ่อมีเจ้าภาพทั้งหมดแล้วนะโอ้เนี่ยเจ้าภาพนี่เป็นคนบ้านเราหรือว่ามาจากที่อื่น มาจากกรุงเทพครับมาจากกรุงเทพเนี่ยเขารู้ได้ยังไงผมพอรู้จักกับอ๋อก็เลยได้รู้จักครับว่าเขาก็มาทาเองเลยครับเป็นช่างสีมาแล้วก็สีเข้ามาเลยครับก็เลยเขาก็จะมาทาเองครับอ๋อเหรอใช้กำลังคนมากไหมที่เขามาทาสีช่างเขามืออาชีพเขาไม่กี่คนครับประมาณ 3-4 คนครับเขาใช้เวลานานไหม2วันครับแค่2วันก็สามารถที่จะแล้วทีนี้มันต้องขัดไหมเนี่ยเขามีเครื่องขัดเขาหลวงพ่อเราเดี๋ยวเราเดินดูรอบบริเวณครั้งที่แล้วเขามีเครื่องขัดอ๋อนี่มีเครื่องขัดของเขาเลยอ๋อเนี่ยจะขัดอย่างนี้นะคล้ายๆว่าเขารับพวกทาสีพวกนี้โอ้เหรอเขาก็เลยมาทำถวายเป็นพุทธบูชาเนาะครับเนี่ยคือสภาพแล้วเนี่ยผมห่วงอย่างเงี้ยที่มันแตกเนี่ยอย่างเงี้ยเขาจะขัดออกแล้วเขาจะขัดออกแล้วเนี่ยครับเขาจะขัดมันจะมีสีนี่คือความเสียหายของเนี่ยนะโยมชื่ออะไรนะเดี๋ยวอยากเห็นได้ผมไม่ทราบไม่ทราบแม้กระทั่งชื่อเขาไม่ยอมบอกเขามาทำเลยเพราะเขาดูจากเพจของวัดครับโอ้เหรอสีสว่างดูเนี่ยก็ดูจะแตกอย่างนี้แหละนี่คือสีก็จะเป็นอย่างนี้ถามเขาหน่อยว่าถ้าเป็นสีที่มันไม่ลอกอย่างนี้ได้ไหมเนี่ยเขาจะใช้ปูนสีรองพื้นปูนเก่าครับหลวงพ่อครับนี่อันนี้เนี่ยดูแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเนี่ยอันนี้ก็หลุดใช่ไหมเนี่ยครับหลุดนั่นเนี่ยนะหลุดครับโอ้ชำรุดเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เนาะครับผมโอ้เนี่ยมันจะชำรุดเนี่ยสีมันจะลอกไปทั้งหมดเลยแหมน่าเห็นใจกระเบื้องอะไรต่างๆมีหลุดมีอะไรบ้างไหมเนี่ยกระเบื้องอย่างนี้ไม่หลุดครับหลวงพ่อไม่หลุดครับเนี่ยเดี๋ยวเราขึ้นไปดูภายในบริเวณอุโบสถนะขึ้นไปกราบหลวงพ่อนิดนึงโอ้เนี่ยแหมโบสถ์นี้ก็เก่าแก่เนาะครับ2498ครับ2498เนาะนี่ก็ยังเห็นร่องรอยของความเสียหายเนาะเนี่ยน้ำก็ขึ้นมาถึงโบสถ์เลยนะเนี่ยเนาะโอ้หลวงพ่อพระพุทธมงคลสีสว่างประทานพรเดี๋ยวเรามาทำความสะอาดครับอุโบสถเนาะดีทำความสะอาดกันหน่อยได้บุญมากนะเนี่ยมาท่วมถึงนี่ใช่ไหมถึงนี่หลวงพ่อจะอยู่นี่เนี่ยนะคือกินน้ำท่วมเนี่ยก็คือบริเวณนี่กลางน้ำโอ้โหกลางน้ำนี่เนี่ยยกหลวงพ่อสูงอย่างนี้ก็จะดีโอ้เนาะดีนะดีพระพุทธรูปต้องมีอะไรขายไหมไม่มีครับหลวงพ่อเป็นสาธุหลวงพ่อโอ้ยก็คือท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดท่านผู้อำนวยการกลุ่ม
ทั้งสองท่านแล้วก็เจ้าหน้าที่ต่างมาช่วยกันทำความสะอาดลงอุโบสถซึ่งน้ำท่วมเนี่ย 100% เหมือนกันนี่ก็เป็นการมาทำความสะอาดในโรงอุโบสถซึ่งน้ำท่วม 100% เลยพอเราขึ้นมาดูแล้วเนี่ยก็เห็นว่านี่คือบุญใหญ่เลยเป็นบุญใหญ่จะได้บุญมากๆนะใครที่ทำความสะอาดอุโบสถได้บุญมากๆค่ะก็ในนามของสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานีนะคะโดยดิฉันนางนภักเทียนชัยผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานีค่ะวันนี้ก็ได้ลงพื้นที่นะคะโดยได้มีโอกาสได้ติดตามในส่วนของพ่อเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีโดยพระเทพวราจารย์นะคะซึ่งในส่วนของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานีเราก็ได้มาพร้อมกับทีมงานนะคะโดยมีผอ.กลุ่มอำนวยการคือน้องเพลินพิษน้อยคนดีกับผอ.กลุ่มส่งเสริมนะคะท่านสมศักดิ์สิริสวัสดิ์นะคะแล้วก็น้องอีก 2-3 คนนะคะก็ได้ระดมนะคะมาช่วยในส่วนของคณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งก็เป็นที่ทราบกันว่าจังหวัดอุบลราชธานีเราเนี่ยมีผู้ประสบภัยนะคะจากอุทกภัยนะคะซึ่งปีนี้หนักมากนะคะซึ่งได้รับผลกระทบทั้งในส่วนของวัดในจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีเรานะคะวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะคะที่เราได้ลงพื้นที่กับคณะสงฆ์นะคะกับท่านเจ้าคุณจังหวัดพระเทพวราจารย์นะคะหลายสิ่งที่เราได้มานะคะก็มาเห็นความผลกระทบนะคะผลกระทบจากวัดนะคะที่ได้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้นะคะก็วันนี้นะคะนอกจากที่เราได้มาช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นนำในส่วนของปัจจัยนะคะเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะแล้วก็นำมาถวายให้กับคณะสงฆ์นะคะหลวงพ่อเจ้าวาดแล้วก็พระเนนที่อยู่ในวัดนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งนะคะก็มีถุงยางชีพให้กับชาวบ้านชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้เช่นกันแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะคะคณะทีมงานนะคะทั้งคณะสงฆ์นะคะกับทีมงานสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานีเราก็ยังได้ช่วยกันนะคะเป็นจิตอาสานะคะที่ได้ทำความสะอาดในการที่จะช่วยแบ่งเบาภาระหลวงพ่อเจ้าวาดนะคะญาติโยมที่อยู่ในคุ้มวัดต่างๆนะคะก็ได้ช่วยกันทำความสะอาดนะคะเป็นการแบ่งเบาภาระท่านนะคะก็สิ่งหนึ่งนะคะหลังจากที่เสร็จภารกิจนะถ้าน้ำลดนะคะหลังจากนี้อีกประมาณกลางๆเดือนพฤศจิกานะคะคาดว่าอย่างนั้นนะคะคณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็ทีมงานสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานีเราคงจะได้มาช่วยเยียวยานะคะในส่วนของการเยียวยาก็คงต้องดูว่าอาจจะเป็นในเรื่องของการช่วยอาจจะหลักๆคือทำความสะอาดนะคะก็คงจะมีการระดมทีมงานอีกครั้งนึงนะคะสำหรับการดูแลในด้านอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบูรณะนะคะซ่อมแซมคงต้องดูเป็นเคสไปว่าจะช่วยเหลือในแต่ละเคสยังไงจากผลกระทบในแต่ละวัดค่ะ